เอาละครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำซุปต้มข่ากันก่อนนะครับตั้งไฟครับผมใส่น้ำสต๊อกลงไปก่อนนะครับ1ถ้วยครับต้มข่าขาดไม่ได้เลยครับขาดอะไรไม่ได้ฮะกะทิน้ำสำเร็จรูปครับผมใช้1กระป๋องนะครับต้องบอกว่าตัวกะทิน้ำเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อเรามีติดบ้านไว้ในครัวเนี่ยเวลาที่เราต้องการจะใช้เมื่อไหร่ก็พร้อมใช้ได้เลยเพราะว่านอกจากทำอาหารคาวแล้วนะครับเรายังทำอาหารหวานได้อีกนะครับแล้วเราไม่ต้องพะวงเกี่ยวกับเรื่องการที่ว่าเก็บไว้แล้วจะเสียเหมือนกะทิสดนะครับเอาละครับเราใช้ทั้งหมด1กระป๋องนะครับใส่ลงไปเลยครับผมเราจะใช้ข่านะฮะหั่นเป็นแว่นใหญ่ๆนะครับตะไคร้1ต้นครับเราใส่ข่าลงไปครับแล้วก็ตะไคร้ครับหลังจากนั้นฮะเราลดไฟครับในระหว่างนี้เรามาทำตัวมีทบอลกันครับผมใส่พริกป่นลงไปนะครับ1ช้อนชาครับขิงนะครับเราขูดให้เป็นฝอยๆครับใส่ลงไปด้วยครับต้นหอมเราใช้ประมาณ3ต้นครับซอยแล้วก็ใส่ลงไปในส่วนประกอบของเนื้อบดครับนวดครับผมปั้นเป็นก้อนๆครับปั้นให้มีทบอลของเรามีลักษณะกลมนะครับกระทะร้อนๆแล้วเราใส่น้ำมันลงไปนะครับใส่มีทบอลลงไปครับเราเสียให้ด้านนอกสุกดีนะครับประมาณ5นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตักลงมาใส่ในตัวน้ำต้มข่าของเราครับวันนี้นะฮะผมเตรียมอูด้งไว้นะครับซึ่งเส้นอูด้งเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับเราจะซื้อมาแบบสดหรือแบบแช่แข็งก็ได้แต่เราต้องไปลวกให้ร้อนก่อนนะครับแล้วเราก็แบ่งใส่จานครับซอยต้นหอมอีกเล็กน้อยครับน้ำต้มข่าของเรานะครับเราปรุงรสด้วยน้ำปลาครับผมตัดรสด้วยมะนาวครับคนเบาๆนะฮะพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะครับก็สามารถปรับเป็นชิคเก้นบอลก็ได้นะฮะโรยด้วยต้นหอมนะครับเสิร์ฟกับมะนาวก็ได้นะฮะเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว